ยูรับบนันยอสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราก็จะชาแนลฟอร์ซิสเซอร์ทวินนะคะโอเคก็กลับมาทำคลิปรีแอคชั่นเหมือนเดิมทำเหมือนว่าหายไปนานอย่างนั้นนะคะหายไปแค่วัน2วันเท่านั้นเองสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็จะมารีแอคชั่นของ CEO คังนั่นเองก็รู้อยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าฝนพยายามที่จะไม่ดูเพลงนี้นะคะเพลงนี้ของแดเนียลเนี่ยที่ออกมาเนี่ยออกมาใหม่แล้วก็เป็นค่ายใหม่ของนางด้วยแล้วก็เป็นเพลงใหม่ที่โซโล่เดี่ยวด้วยนะคะเป็นการจะบอกเรียกว่าคัมแบ็กก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็ไม่ได้คัมแบ็กในนามของวันวันเนาะก็เป็นการเดบิวต์โซโล่แล้วกันนะคะในเพลงของค่ายตัวเองนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าโมเฮนะคะหรือว่า What Are You Up To นะคะเป็น MV ที่ภาพหน้าปกเริ่มแรกขึ้นมาเนี่ย CEO คังของเรานะคะยืนหันหลังใส่ชุดสีน้ำเงินนะคะซึ่งเป็นรูปที่ฝนว่าสวยนะสวยมากในระดับหนึ่งคือฝนอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรเรียบๆด้วยแหละมันดูเรียบดีอะไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงเป็นแนวไหนจะเป็นสีโทนไหนแต่รู้สึกว่าภาพหน้าปกมาเนี่ยฝนว่าไม่น่าจะดาร์กน่าจะเป็นออกแนวเรียบๆซะมากกว่าเดี๋ยวไปดูกันโอ้ยหูเข้ามากเลยอ่ะถ้าถามว่าฝนเป็นเมนของแดนไหมฝนไม่ได้เมนแดนนะไม่ได้เมนแดนโดยตรงแต่ถามว่าชอบไหมก็ในระดับหนึ่งนะคอนเซปต์หลายชุดจังเลยอ่ะฉากก็เยอะคือแค่ตัวเองก็เด่นอยู่แล้วนะจริงๆอ่ะตัวเขาเองอ่ะก็เด่นอยู่แล้วนะแล้วดูเสื้อผ้าดิฝนว่าต้องได้สปอนเซอร์จากชุดอะไรสักอย่างแหละชุดเยอะขนาดนี้หูทำไมมันหลายคอนเซปต์ขนาดนี้อ่ะวิชอบฉากแบบเนี้ยมันดูแหวกแนวดีเพลงฟังเรียบมากเลยอ่ะแต่ create MV ได้ดีนะเพลงนี้แดนแต่งเองด้วยป่ะเมื่อกี้ห้องมันแคบลงใช่ไหมเธอแดนเซอร์ดีฉันควรจะโฟกัสที่คุณแดนแดนเซอร์ดีแต่ว่าฉากมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยเกินอ่ะเป็นเพราะว่ามันเป็นแค่คนคนเดียวอ่ะถ้าเป็นเมมเบอร์ที่แบบเยอะกว่านี้ถ้ามีเป็นเมมเบอร์วันๆอย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนฉากแบบเนี้ยมันจะไม่เห็นหน้าแบบเห็นหน้าไม่ซ้ำคนใช่ปะแต่คือแบบอันนี้เปลี่ยนฉากบ่อยมากสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาโมเฮโมเฮเข้าใจความรู้สึกที่ว่าโมเฮคือเอาจริงๆถ้าในความรู้สึกฝนนะเพลงมันดูเรียบแบบเรียบเลยอ่ะไม่มีท่อนที่แบบโน้ตสูงๆไม่มีแรปที่รู้สึกสวักเท่าไหร่ก็จริงๆคุณแดนก็เน้นร้องเนาะแต่ว่าไม่ได้ร้องแบบยังไงอะจะบอกว่าเป็นแนวที่คุณแดนชอบด้วยหรือเปล่านี่คุณก็ไม่แน่ใจนะที่แบบแดเนียลอาจจะชอบแนวนี้แล้วก็แต่งเพลงอันนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ในหัวคนก็คิดแค่ว่าบวยบวยยี่บวยคือแบบคุณแดนจะสื่อว่าอะไรหรือเปล่าคือ
อะไรอะไรยังไงคือเราไม่เข้าใจ MV คุณแดนเลยฝนไม่รู้ว่าฝนเป็นคนเดียวหรือเปล่านะที่ไม่เข้าใจ MV ของคุณแดนแต่ว่าก็อาจจะมีน้องๆที่ชอบแต่ว่าเท่าที่ฝนชอบเนี่ยฝนชอบคอนเซ็ปต์นะคะคอนเซ็ปต์ของชุดต่างๆคือชุดแดนใส่อะไรก็สวยแดนใส่อะไรก็ดูดีนะคะอันนี้บอกได้เลยคือชุดชอบชุดมากแล้วก็คอนเซ็ปต์ชุดในแต่ละห้องก็ไม่เหมือนกันถูกปะแล้วคือชุดเยอะมากอันนี้บอกได้เลยว่าสปอนเซอร์ชุดเนี่ยเยอะจริงๆนะคะฉากนะคะสีสันออกแนวสดใสเลยแหละไม่ได้มีเชิงที่แบบดาร์กหรืออะไรยังไงคือฝนคิดว่าถ้าแดนเดบิวต์โซโล่เนี่ยฝนคิดว่าน่าจะเป็นแนวความเซ็กซี่และดาร์กมืดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงเนี้ยมันมีความเซ็กซี่ปนหน่อยๆด้วยเสียงร้องแล้วก็ด้วยท่าเต้นนิดๆหน่อยๆมันไม่ได้เชิงที่แบบว่าเซ็กซี่จ๋าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีสีที่เข้ามาเติมให้มีความสดใสในความที่เป็นเซ็กซี่นิดๆอยู่ก็ไม่รู้ว่าเข้าใจในสิ่งที่ฝนพูดกันไหมฝนก็ยังงงตัวเองว่าพูดอะไรออกไปนะคะตอนนี้งงมากก็ตาม MV ตามชื่อเพลงนะคะคือแบบบวยโอเคก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะใครที่มีความคิดเห็นยังไงเนาะสำหรับตัวฝนเองก็งงๆกับ MV เหมือนกันแล้วก็ตัวเพลงมันอาจจะดูเรียบไปนะสำหรับคนที่ตั้งตารอนะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะชอบอะไรยังไงตรงไหนก็มาคอมเมนต์คุยกันนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะว่าฝนจะมาทำคลิปรีแอคชั่นอะไรอีกนะคะสำหรับคลิปนี้อันยอง